ทางโค้ดสวัสดีครับครับผมวันนี้พวกเราก็อยู่บ้านนะฮะไม่ได้ไปไหนกันอีกแล้วนะครับใช่วันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลบอกว่ามีเกมใหม่ล่าสุดมาเล่นกันนะนี่ใหม่แล้วใช่ป่ะสำหรับเราไงเพิ่งเล่นครั้งแรกเขาเล่นกันมา2ปีละเขาอาจจะเล่นกันมากกว่านั้นอีกเพราะเหรอแต่พวกเราเพิ่งมาเล่นนั่นก็คือใหม่สำหรับพวกเรานะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวพวกเราเหรอแม่ทำไมคะมีคนตัดผมสั้นแต่ว่าเกมที่เราจะมาเล่นวันนี้คือเกมชายเย็นหรือว่าเกมไม่คำใช่ครับผมมันมีหลายหมวดมากใช่ไหมค่ะวันนี้เราเล่นในหมวดหมู่ไหนดีเอาผลไม้หรือว่าทำท่าทางเพราะว่าท่าทางดีกว่าห้ามใบ้ด้วยนะห้ามพูดทำได้แต่ท่าทางท่าทางอย่าเราเอาเป็นสัตว์ค่ะเป็นสัตว์เหรอใช่หมดสัตว์ถ้าวิวทำก็คือรู้เลยชัวร์ชัวร์เพราะว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะอยากเห็นแน่ๆเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะออกท่าทางได้แบบสุดยอดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับเล่นในหมวดหมู่เลยดีครับฟิลเอาผลไม้หรือว่าสัตว์คะสัตว์ค่ะได้ครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้แม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับ3คนนี้นะใครจะทำคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวกติกาสากลนะครับผม3คนใช่ไหมโอนายออกครับค่ะโอเคมาโอนายพี่ออกนี้สองคนนี้พูดก่อนแล้วต่อไปค่อยมาดูใครจะพูดฟิล์มได้ครับมาลุกขึ้นยืนแล้วลุกขึ้นยืนใครได้ก่อนพี่ฟิล์มเป็นกรรมการนะเพราะว่าช่วงนี้ใครจะเป็นคนป้ายใครจะเป็นคนคนชุดเดี๋ยวแม่เป็นคนทำท่าไม่ใช่กระดาษทุกตาเมื่อกี้เอากระดาษแม่เอาคอนเดี๋ยวเรามาดูใครเป็นคนใบ้น้องฟิล์มนะครับได้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า3คนนี้ใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับค่ะในหมวดหมู่สัตว์นะครับมา5 4 3 2เริ่มครับผมเฮ้ยแม่งอะไรอ่ะกล้ามเนื้อแรงกันที่มือแม่บูมด้วยเอาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ได้อ่ะน้องเอาคำไหมน้องอะไรไม่เอาเนี่ยลูกอะไรลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยน้อยจะคิดได้อีกนะอ้าวอะไรไปแทนไปกลับก็ทั้งครอบอ่ะโถมีเสียงว่าเอ๊ะข้ามนะครับกินชะมดชะมดดูนึกสภาพดิคืออะไรก็อย่างนี้เอาละครับหมดเวลาหมดเวลานะครับผมโอ้โหปวดกรามเลยครับผมแม่เดือนของเรานะครับเป็นคนที่ใบ้คนแรกนะน้องฟิลทายถูกทั้งหมด2คำนะครับเป็นการใบ้ที่โหดหู่มากเลยอ่ะไม่ก็ไม่ให้มีเสียงอ่ะบัวจะใบ้ยังไงอ่ะก็หยิบกินแบบพี่ๆเมื่อกี้แม่หยิบไปแล้วจริงๆแล้วทุกคนก็บัวสีขาวัวเป็นเท้าขาวขีบยาขึ้นไปกินมันยังไงเดี๋ยวเย็นร้อนเลยครับผมนะแม่เดือนเราได้2คำนะครับมีอะไรบ้างครับหนอนกับกบค่ะน้องฟิวก็ยังจะทายถูกหนอนหนอนชอบชอบตาต่อไปครับน้องฟิวใบนะครับแม่เป็นคนทายน้องฟิวเอาให้เหมือนนะลูกค่ะครับนะเพื่อคะแนนของตัวเองนะน้องฟิวบอกหนักใจมากเลยอ่ะใครก็ได้ขอให้ไม่ใช่แม่ไม่ให้ได้มากกว่า2อ่ะฟิวเออ3เอาละสิโคลาหมาคุยก็ทางโคตรรอลูกมันกว้างอ่ะข้ามได้หนึ่งแล้วนะฟิวฟิวยากอ่ะอะไรโอ้ห้ามใช้เสียงพี่ออกมาไม่ไม่ไม่หมดเวลาม้านะฟิวได้ข้อเดียวนะได้มีหอมด้วยพี่ออกกุ้ย
ยังดังอ่ะครับผมตาที่2นะครับน้องฟิวตอบได้แค่ข้อเดียวนะครับน่าจะเป็นอะไรที่แบบยากมากๆนะครับยากกว่าแม่นะเออใครถ้าเป็นฟิวอ่ะฟิวก็น่าจะหลุดพูดเหมือนน้องแหละเพราะว่าฟิวบ้างเดี๋ยวไอ้จิ้งจกหนูทำไมไม่แลบลิ้นน่ะหนูทำท่าอย่างนี้ทำไมอ่ะก็อยากจะปวดมากเลยนะจะปวดเป็นไงท่าเนี่ยแลบลิ้นแบบแบบมันยากอันนั้นเด็กไม่น่าจะรู้แหละหนูยังไม่รู้เลยว่ามันหน้าตายังไงเออแต่จิ้งจกอ่ะฟิวว่าแม่น่าจะเดาถูกนะแต่แม่ไปโคอาล่าชิทำท่าอย่างนี้แล้วก็ไปเกาะต้นไม้อ่ะเดี๋ยวต้นไม้เดือดกระเพาะครับผมเดี๋ยวเรามาโอนายออกนะว่าใครนะครับที่จะเป็นคนใบ้กับพี่ฟิล์มนะครับอ่ะฝ่ายที่ถูกพิงชุบป่ะน้องฟิลใช่ค่ะน้องฟิลเองฟิลชนะอ่ะไปเดี๋ยวใบ้กับพี่ฟิล์มนะครับมาสามสองหนึ่งโอ้มนุษย์อันนี้คืออะไรคนเหรอเฮ้ยทำไมตอบง่ายอย่างนี้เนี่ยอะไรอ่ะไปเอาข้าวคืออะไรอ่ะจิงโจ้ใช่เร็วดิเร็วดิเร็วดิเอาไปให้แม่พูดยีราฟยีราฟเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องฟิวนะครับใบ้ได้เก่งขนาดไหนแล้วโอ้เนี่ยที่หนูทำอย่างเงี้ยมันปิงเออปิงเหรออันแรกกับมนุษย์โอ้ควายมาหมดครับผมเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันนะครับว่านะครับพี่ฟิล์มได้ทั้งหมดกี่คะแนนและกี่คำนะครับ5คำค่ะพี่ฟิล์มทายถูกอะไรบ้างหมูจิงโจ้ผีเสื้อยีราฟแล้วก็เป็ดค่ะโอ้โหก็ตายก็เกือบได้แต่ฟิวอยู่อย่างเงี้ยเอาละครับผมพี่ฟิล์มนะเป็นเดอะวินเนอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็อันดับที่2ก็คือแม่เดือนนะครับน้องฟิวนะครับได้คะแนนเดียวก็คือที่3นะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องๆอยากเห็นพี่ฟิล์มใบ้มั่งแล้วให้น้องฟิวทายโชว์สักสเต็ปได้ไหมพี่ฟิล์มท่านี่ต้องแบบให้สุดนะใช่แต่เมื่อกี้ปวดกล้ามเหนื่อยเฮ้ยแต่ตาน้องกับแม่เหมือนน้องกับแม่จะเป็นคนทายแล้วก็เอาคะแนนตัวเองใช่ไหมใช่แต่ว่าเมื่อกี้อ่ะผ่านจบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มอ่ะลองดูหน่อยว่าพี่ฟิล์มไม่ใช่เอาไป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 ยืนฝั่งนี้ก็ได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่าของพี่ฟิล์มกันนะครับอะไรอ่ะเห็นไหมโอ้มาไปเปิดแล้วเออแล้ว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 ไปมาโอ้เสือดาวยังจะรู้อีกอะไรอ่ะตาบ้าชอบเหรอโหงูงูช้าไม่ทันเราหมดเวลาถ้าพี่ฟิล์มนี่ acting ได้จริงนะตุ่นตอนแรกว่าจะทำเหมือนเวลาเราไปห้างแล้วก็ตุ่นตุ่นที่เราตีตุ่นคิดได้อีกเลยแมวป่าต้นไม้แมวพืชเอาไงเข้าไปเป็นไงกันบ้างครับทุกคนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนท่าทางเขาแต่ละคนนี่สุดฮานะครับเกมนี้พาเมื่อยกรามจริงๆนะครับผม
แล้วก็วันนี้นะพี่ฟิล์มก็เป็นเดอะวินเนอร์ของเรานะครับนี่เลยนะเกมสุดท้ายพี่ฟิล์มก็โชว์สเต็ปสุดยอดมากเลยนะแมวแมวพืชแมวพืชมันก็พางงดีนะเกมนี้นะครับค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย